สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ Yeah! คลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับมีคนถามมาว่าผมซื้อกีตาร์จากไหนซึ่งหลายคนก็เห็นว่าผมมีกีตาร์ค่อนข้างเยอะนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบซื้อของมือ2นะฮะเรียกว่า 99% เนี่ยจะเป็นของมือ2นะฮะของมือ2เนี่ยมันดียังไงนะฮะประโยชน์ของมันคือ1คือราคาฮะราคาเนี่ยถูกกว่าของมือ1อย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ต้อง 20-30% บางทีอาจจะครึ่งนึงเลยหรือบางทีอาจจะถูกกว่าครึ่งนึงก็ได้นะฮะอันนี้เป็นปัจจัยแรกฮะสมมติเราอยากได้กีตาร์ตัวหนึ่งราคา 20,000 บาทสมมตินะฮะมือ1 20,000 บาทปุ๊บเวลาเราไปซื้อของมือ1ปุ๊บเนี่ยกีตาร์อยู่ในร้านเนี่ยก็ราคา 20,000 ฮะพอเราเดินออกจากนอกร้านปุ๊บถ้าเราไปขายมือ2เนี่ยราคาลดลงไปแล้วตีแบบกลมๆไปเลยลดลงไปครึ่งนึงกีตาร์ตัวนี้เหลือราคา 10,000 คือผมว่าถ้าจะใช้ยาวๆอ่ะซื้อมือ1ไปเลยนะเพื่อความสบายใจถ้ามีเงินเนี่ยซื้อมือ1ไปเลยสบายใจแน่นอนนะฮะแล้วเราก็ได้ของใหม่ด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อมาลองคิดว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยกูไม่ใช้ยาวแน่นอนซื้อมือ2มาเถอะครับแล้วก็เราก็หาสภาพดีๆหน่อยจะได้เซฟงบเผื่อว่าเอาไปซื้อในส่วนอื่นการซื้อของมือ2นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคกีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่มีคนถามว่าผมซื้อที่เว็บไหนซื้อร้านไหนผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมซื้ออยู่ที่เดียวนะครับก็คือ Facebook ที่มันเป็นกลุ่มที่เขียนว่าตลาดนัดเครื่องดนตรีนะฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักมันเป็นกลุ่มซื้อขายเครื่องดนตรีมือ2ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับการเตรียมตัวในการซื้อของมือ2เนี่ย1เลยเราต้องทําใจนิดนึงฮะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมโดนมาบ่อยฮะการที่เวลาซื้อของเนี่ยเราก็จะโพสต์รูปใช่มั้ยครับก็จะมีคนมาโพสต์รูปว่าขายไอ้นี่ราคาเท่านี้อยู่แถวนี้ในรูปเนี่ยถ้าเราเห็นว่ารูปสวยเนี่ยเราต้องนึกในใจเลยว่าของจริงเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อมาแล้วนะเราจะเห็นรอยที่มันไม่พึงปรารถนาหรือว่าในรูปแม่งไม่มีเว้ยมันจะมี2แบบคือคนถ่ายเนี่ยตั้งใจหมกเม็ดคือถ่ายแบบไม่เห็นรอยไม่เห็นตำหนิไม่เห็นอะไรให้มันแบบดูสวยงามขายง่ายแต่พอมาถึงแล้วเฮ้ยโอ้โหกีตาร์แม่งโคตรเน่าเลยว่ะอันนี้ผมโดนมาบ่อยมากเลยนะโอ้แบบในรูปนี้ดูดีเลยนะพอมาเจอตัวจริงโอ้โหแม่งอย่างเน่าอ่ะไหนๆก็นัดเข้ามาแล้วก็ซื้อมาเล่นเบื่อๆแล้วก็ขายอะไรอย่างงี้ถ้าเราไม่ชอบนะฮะเห็นรูปปุ๊บให้เราตีดรอปลงมาจากรูปเลยประมาณ10-20% นะฮะเพราะว่าพวกรอยเล็กๆเนี่ยบางทีใช้กล้องขนาดใช้กล้องชัดๆถ่ายเลยบางทีมันยังไม่เห็นเลยนะฮะแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยบางคนเนี่ยใช้กล้องแบบมือถือที่แบบไม่ใช่คุณภาพดีเท่าไหร่ถ่ายมันก็จะมืดๆแล้วบางทีมันก็จะเบลอๆรายละเอียดมองเห็นไม่ชัดอันนี้ก็จะขายยากนิดนึงพยายามเลือกดูที่มันเขาถ่ายแบบกล้องคุณภาพดีๆชัดๆถ่ายทุกมุมอย่างเงี้ยครับดูสภาพดีๆแล้วก็ซื้อมาใช้น่าจะดีกว่าอันดับแรกคือราคา2คือสภาพครับสภาพของที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะพยายามเลือกสภาพดีๆเพราะว่าเวลาเราเจอของจริงแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันจะลดลงไปอีกนะฮะอันดับ3คือการซื้อขายเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักๆคือนัดเจออันนี้เป็นวิธีที่ดีนะฮะผมแนะนำเลยสมมติว่าเพื่อนๆอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะถ้ามันไม่ไกลมากหรือว่ามันไกลมากก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามตกลงนัดเจอในที่ที่มันครึ่งทางหรือไม่ก็เอาที่เขาสะดวกเราสะดวกนะฮะไม่งั้นมันจะคุยกันยากบางทีเนี่ยระยะทางมันมีผลต่อการอยากไปเอาด้วยนะบางทีแม่งต่อให้อยู่กรุงเทพจริงแต่มันอยู่คนละซีกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วบางคนไม่มีรถเนี่ยลำบากมากเลยนะแบบกีตาร์ตัวนี้กูอยากได้มากแต่ไกลเหลือเกินนะฮะบางทีมันก็แบบโอ้ยไปยังไงดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันก็จะลดความอยากได้ลงไปอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือนัดเจอฮะวิธีเนี้ยมันทำให้เราได้ของแน่นอนฮะเพราะว่ามันจะลดอาการการโกงนะฮะอันที่2เนี่ยซื้อขายโดยการจัดส่งจะบอกว่าสมัยเนี้ยเนี่ยโจรเยอะมากฮะไม่ว่าเขาจะโพสต์ขายแล้วเขาจะแบบเอ๊ซื้อขายกับผมครับนี่โชว์บัตรประชาชนมาอย่าไปไว้ใจฮะบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ต่อให้มันลงรูปบัตรประชาชนมันก็โกงอยู่ดีฮะจริงๆฮะเราเห็นได้ตามกลุ่มตลาดนัดเครื่องดนตรีเนี่ยมีดราม่ากันตลอดนะฮะโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของบ้างอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็แบบขายของมีปัญหาหรือว่าของแบบไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับก็เกิดดราม่าขึ้นมาขอแนะนำมือใหม่สำหรับคนที่กำลังจะซื้อของมือ2นะครับพยายามเช็คเครดิตฮะเช็คเครดิตเนี่ยคือการที่เราแคปรูปหน้าจอของคนที่เราจะซื้อนะไปลงในกลุ่มนะฮะแล้วก็ถามว่าขอเช็คเครดิตพี่คนนี้หน่อยครับใครที่เคยซื้อขายกับเขาแล้วแบบว่าเอ้ยคนนี้ส่งจริงส่งไวปุ๊บเขาก็จะมาเม้นว่าเอ้ยคนนี้ครับ 100% ครับชัวร์ครับนู่นนี่นั่นพยายามดูคนที่คอมเมนต์เยอะๆฮะแล้วแบบบางคนเป็นโจรนะฮะมันก็เอาเพื่อนมันมาเม้นแบบเม้นเป็นหน้าม้าฮะเม้นแบบเอ้ยน้องผมเองอะไรอย่างงี้นะครับแบบว่าส่งจริงแน่นอนครับอะไรอย่างเงี้ยหารู้ไหมฮะอันนี้เป็นหน้าม้านะฮะอันนี้เห็นจริงๆนะฮะเลยกล้ามาพูดคืออย่างน้อยเนี่ยคนจะดูคนที่แบบเอ้ยส่งจริงชัวร์ครับประมาณอย่างน้อยสัก 4-5 อันนะครับเพราะว่าบางทีผมเห็นคนแบบมาเช็คเครดิตครับปุ๊บขอเครดิตพี่คนนี้หน่อยครับปุ๊บแม่งมาเลยครับคนนี้ครับโจร 100% ครับ
ตึกโป๊ะนะฮะใครมีคดีไว้มันก็จะมีคนมานะฮะลุมด่านะฮะก็พยายามเลือกคนที่เครดิตดีๆนะฮะแล้วก็ตกลงกันคนไหนที่เครดิตดีๆเนี่ยผมก็จะโอนเงินให้ก่อนเลยส่วนว่าคนไหนไม่ค่อยมีเครดิตโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะให้เขาส่งของมาก่อนเพราะว่าคนที่ผมติดต่อซื้อขายกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักผมอยู่แล้วนะฮะในวงการดนตรีนะไม่ได้บอกว่าตัวเองดังนะแต่ว่าประมาณ 95% ที่ทักไปซื้อขายของเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักผมนะฮะแบบสวัสดีครับตัวนี้ยังอยู่ไหมครับโอ้นี่ใช่พี่แป๊ะหรือเปล่าครับเอาละเข้าทางแล้วครับพอเขารู้จักเราปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการคุยง่ายขึ้นนะฮะคุยง่ายขึ้นคือแบบว่าเอ้ยพี่ปกติไหมส่งให้ก่อนได้ไหมลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต่อรองกันไปบางคนรู้จักผมนะแต่ว่าไม่ส่งของให้ก่อนก็มีนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไปเช็คเครดิตเขาถ้าไม่มีคนมาให้เครดิตผมก็จะไม่ซื้อนะฮะยังไงก็แล้วแต่จะไม่ซื้อเลยเพราะว่าช่วงนี้โจรเยอะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับโจรอยู่หรือเปล่านะฮะคือโจรมันก็คงไม่บอกว่าตัวเองเป็นโจรนะทางที่ดีฮะก็ไม่โอนเลยนะฮะก็ยอมตัดใจหาอะไรที่มันแบบไม่เสี่ยงนะฮะคือมันก็มีวิธีการกลยุทธ์ของมันในการโกงให้มันแบบแนบเนียนซับซ้อนขึ้นบางทีก็เราอาจจะยังไม่ทันมันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันฉลาดฮะมันก็คิดรูปแบบการโกงใหม่ๆขึ้นมาทุกๆวันนะฮะแนะนำก็คือนัดเจอดีที่สุดถ้านัดเจอไม่ได้ก็ตกลงซื้อขายกันก็พยายามเช็คเครดิตก่อนนะฮะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องผมไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ